ขายหน่อไม้โดยเจ้านี่แหละไปหาหน่อไม้อยู่ป่าเนาะอยู่บ้านโอ้อยู่หนองบกบ่โดยบ้านหยังบ้านพลแพงบ้านพลแพงเมืองหนองบกสาวผู้ไทยโอ้สาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อสาวผู้ไทยเด้อเมืองหนองบกขี่เหือมาเท่าไหร่จะกีบ50,000 50,000โดยไปกลับโดยไปกลับ50,000 50,000ก็แพงอยู่เลยเนาะ100บาทไป50มา50มาในค่ารถอีก140บาทค่ารถ140ถูกเจ้าเฉพาะมาขายของแพงย้อนค่าเหือแพงเลยเนาะโอ้ยแพงหมดฝากบอกเพิ่นบ่ให้รถแพงเลยเออหาน้ำเพิ่นมาซื้อพัดโต้จะฟังนั้นฟังนั้นฟังนี้บอกอย่าตอเนาะท่านผู้ชมอย่าตอเพิ่นเด้อเพิ่นราคาเออทำไมนี่กะ18บาทนึงเอออีทนเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยข้าวไปเยอะได้แห้งเอออย่าตอเพิ่นได้ค่าเรือ50,000ผู้ใด50,000กีบ50,000กีบ50,000 50,000กีบขายหน่อไม้เนาะแม่ไรหน่อไม้ดับแล้วอยู่ลาวเนาะยังบ่ดับไปยังบ่ดับมันหลายหลายมีทุกวันจันทร์นะครับผมกับวันพฤหัสนะครับผมปลายังเนี่ยปลาอันนั้นปลาปลาเสื่อมปลาเสื่อมโลเท่าไหร่250 250เงินกีบดิเงินกีบมันบ้านเจ้าขายเท่าไหร่เงินกีบว้าวโลดบ้านเจ้าซื้อเขามามันก็ซื้อโลละแสนกว่าโลละแสนมาแต่ทางลาวจ้ะทางลาวเมืองหยังเมืองหนองบกแข่งกันมวนหนองบกมักเต้นระวงได้หนองบกเนาะเจ้านี่บ่สาระวงเก่าน่ะเต้นแดกๆๆอยู่น่ะไข่บ่แดงบ่ตึงก็เอามาเนาะเจ้าเนาะเออนี่ไข่บ่แดงไข่บ่แดงบ่ตึงจ้ะขายได้ปลาบูกองเท่าไหร่80บาท80บาทโดยจักกีบแสนบ่ฮอดแสน8 50ประมาณ 50,000 50,000 ปลาบูแม่พี่น้องปลาบูเอ๊ะบ้านจะขึ้นบ้านจะขึ้นเมืองหยังเมืองเมืองจำพรแข้งชวนาเขตโอ้เมืองจำพรมาไกลไอ้เนาะโอ้ขี่เหือมาบ่แม่อือขอบใจเด้อไล่ต่อขอบใจเด้อหอยครับนี่เบิ่งใกล้ๆนูหอยขายได้ใดแม่หอยนี่หอยบ่หอยเหลืองโล150โลละ150หอยเดือครับพี่น้องโลละ150บาทครับต้มเวียดนะครับผมก็ต้มเวียดเจ้าคนเวียดบ่คนลาวคนลาวอยู่สวรรค์นครเขตบ่ตาแขกอยู่ตาแขกคนมาตาแขกครับผมกระต้มหมูแม่กระต้มแซ่บๆครับผมละ50อันละ50กินอิ่มบ่ได้นี่นะกินได้กินได้อันนี้3พวงมาซิโอ้ได้มาซิกินตัวบ่ได้มามาเป็นตาซื้อเป็นตาซื้อพี่น้องแม่บ่ได้เอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อครับขอบใจเพิ่นขึ้นมาขายของแม่กะสิขึ้นมาทางนี้นะครับผมเพราะว่าสินค้าใหญ่นะครับผมสินค้าใหญ่เพิ่นก็เข็นใส่รถเข็นขึ้นไปนะครับผมถ้าสินค้าน้อยก็แบกขึ้นมาตามเรือตามหยังนะครับผมนี่ครับนี่ดิเพิ่นนี่ครับเอาสินค้ามาขายนะครับผมแล้วว่าเวลากลับกับสินค้าไทยก็ขายของคือกันคนลบนะครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นจุดผ่อนปลนนะครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาว2ฝั่งโขงนะครับทางไทยอเมริกายุโรปนะครับเมื่อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมมาถ่ายทํานะครับผมตลาดนัดไทยลาวถาดพนมนะครับผมอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับมาเบิ่งสินค้าเพิ่นหลากหลายนะครับผมผู้หลายยาวเล็งสุดเล็งเลยครับผมมีทุกวันจันทร์นะครับผมกับวันพฤหัสนะครับผมแม่ถามแน่วันจันทร์กับวันพฤหัสนี่วันใดหลายกว่าหมู่มาเนี่ยวันจันทร์วันจันทร์เนาะเป็นยังวันจันทร์ยังหลายมันก็คนภาคนี้มันหลายโอ้ภาคนี้มันหลายแต่วันพฤหัสมันซบเซาบ่เลยบ่หลายบ่หลายแม่ค้านี่มาทอเก่าแม่ค้าก็บางแม่ก็หลายบางแม่ก็น้อยโอ้ครับมาทางทางใดแม่บ้านบัวไข่นี่แหละบัวไข่เมืองหยังเมืองไซบุรีเขตสวรรค์นครสวรรค์นครโอ้นี่ครับมาขายยังนี่ขายปลาขายปลาปลายังนี่ปลาอันนั้นปลาปลาเสื่อมปลาเสื่อมโลเท่าไหร่250 250เงินกีบดิเงินกีบมันบ้านเจ้าขายเท่าไหร่เงินกีบว้าวโลดบ้านเจ้าซื้อเขามามันก็ซื้อโลละแสนกว่าโลละแสนโลละแสนพี่น้องนี่ครับผมปลาเสื่อมบ่แม่นปลานางบ่ปลานางปลาเสื่อมปลาเสื่อมต่างหากปลานางขาวๆปลานางปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาเสื่อมมันสิออกดำๆหน่อยนึงเนาะเอ้าบ่เห็นเขาว่าปลานางได้ทางบุญเหร
ปลาหน้าปลาหน้านี่มันขาวจั๊วโดยปลาหน้ามันขาวก็เอออันเดียวกันล่ะเนื้อมันคล้ายๆกันเนื้อคล้ายกันปลาขยงหนึ่งกันอยู่ตรงป่านี่ปลาซื้อเอาเข้าไปเบิ่งข้างในพุ่นพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบใจเด้อเอาเลาะชมครับผมเลาะมาแล้ว2ชั่วโมงกับบ่ทัวเออเด็กน้อยก็มาขายผู้เฒ่าก็มาขายนี่หมดขายยังบักหำขายยังผักกระดาวฮะผักกระดาวขายผักกระดาวขายในใดผักกระดาวขายในใดผักกระดาวนี่5บาทโอ้หอยดีขายในใดหอย50 50บาทโอ้หอยยังหอยแดงหอยแดงเอ้าบ่แม่นหอยเชอรี่บ่หอยเชอรี่หอยแดงหอยเชอรี่50บาทมาซื้อสวัสดีหล่าก่อนเด้อขอบใจเด้อดีกว่าเห็นว่าก็หลายเนาะซื้อขายยังดิหอยน้ำเจ้าอายุปานนี้ก็ยังขายหอยอยู่เนาะโอ้ก็ยังขายเนาะคันบ่หากันบ่ได้กินเนาะอันติดซุกโอเคโอเคแมงดาตัวละ20แมงดาตัวละ20จ้าตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผู้ตัวแม่ท้องหรือยังท้องหรือยังยังครับเหมือนที่มาเมาให้เด้อป้าไอ้ไปทายแม่สิเมาให้เลยพูดนะมหากรรมไข่มดแดงพูดนะผมต้องไปหาทางอยู่ป่าครับมาซื้ออยู่ทางซีเมนต์นี่อืมไข่มดแดงโมเมนต์ไข่มดแดงป่าเด้อครับเด้อหลายอีหลีหมากทัวร์ก็มีนี่มีหมดทุกอย่างฝาคอเขียดเพื่อละมาม่าล่ะเขียดขายได้ไดเขียดนี่เขียดน่ะบ่โลละ150โลละ150จ้าเขียดหยังครับนี่เขียดอีโม่จ้าเอามาเบิ่งใกล้ๆเนาะเขียดหยังเขียดอีโม่อันนี้บ่150นะหมดนี่บ่กิโลนึงจ้ากิโลนึงจ้าเจ้ามาแต่ฟังไทยบ่แล้วมาแต่ฟังลาวจ้าฟังลาวเมืองหยังเมืองหนองบกแข่งกันมวนหนองบกมักเต้นระวงได้หนองบกเนาะเจ้านี่บ่สาระวงเก่าน่ะเต้นแดกๆๆอยู่น่ะเออเดี๋ยวไปเจอบ่าวเดชอยู่พุ่นเด้อพาไปเต้นให้เด้อจ้าครับขอบคุณหลายๆครับผมจ้าโอ้ไข่บ่แดงบ่ตึงก็เอามาเนาะเจ้าเนาะเออนี่ไข่บ่แดงไข่บ่แดงบ่ตึงจ้าอืมปลาบูปลาบูขายได้ปลาบูกองเท่าไหร่80บาท80บาทโอ้ยจักกีบแสนบ่ฮอดแสน8 50ประมาณ 50,000 50,000 ปลาบูแม่พี่น้องปลาบูปลาบู50บาทครับผมมาแต่ทางใดเจ้าน่ะมาตะลาวมาตะลาวบ้านใดบ้านสะขึ้นเอ๊ะบ้านสะขึ้นบ้านสะขึ้นเมืองหยังเมืองจำพรแข้งชวนาเขตโอ้เมืองจำพรมาไกลไอ้น้องโอ้ขี่เหือมาบ่แม่ขอบใจเด้อลายต่อขอบใจเด้อโอ้ยเพิ่นขี่เหือมาเฒ่าก็มีเฒ่าไม่โอเคแล้วเฒ่าไม่สวยเฒ่าบ่งามแล้วนี่น้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งของแท้ๆเลยครับมีหั่งพร้อมนี่ครับมาซื้อซอยเพิ่นเด้อน้ำผึ้งน้ำผึ้งแหนมหมูแหนมปลาเทศกาลเทศกาลมันหลายเนาะมากันนี่เนาะฮะโอ้ของเสียงขวางเปาะก็ของภาษาเวียดเวียดของเวียดนามนะครับผมโลเท่าไหร่50บาท60บาท50บาท60บาทเอาตัวไหนอีกเลยตัวใดแซ่บแซ่บคือกันเอาไปต้มเนาะแหละเอาไปต้มมันมันเอาตัวน้อยอีกโลนึงเนาะเอาผสมหมากยังบาทเจ้าเอิ้นราคาเท่ากันหมากกุลาลัดแล้วก็ก็เนาะเออหมากกอครับพี่น้องหมากกอพี่น้องเพิ่นมักซื้อได้มีแต่ปีนี้เนาะพี่กายบ่เห็นเนาะแม่นเออมีปีนี้เดี๋ยวก่อนนะปีนี้ผมเนี่ยปนกันเนี่ยโลครึ่งแยกจังหวัดอันนี้เอาไปกินอย่างละครึ่งโล3เพิ่นเอาไปขั่วขายโล100 200บ่ได้นี่หอยเดือหอยครับนี่เบิ่งใกล้ๆนูหอยขายได้ใดแม่หอยเนี่ยหอยบ่โลละ150หอยเดือครับพี่น้องโลละ150บาทครับหอยสดๆครับผมเนาะแม่ค้าขายหอย
ตาต้มแก้วแม่ตาต้มแก้วนี่ขอว่างเลยตาต้มแก้วขายได้ใดนี่นะ50 บาทตาต้มแก้วบ่เขาเอิดได้เนาะเขาผ้าเอิดนะพี่น้องต้มเวียดนะครับผมก็ต้มเวียดเจ้าคนเวียดบ่คนลาวคนลาวอยู่สวรรค์นเขตบ่อยู่ท่าแขกคนมาท่าแขกครับผมตาต้มหมูแม่ตาต้มแซ่บๆครับผมอันละ50กินอิ่มบ่ได้นี่นะกินได้กินได้อันนี้3พวงมาซิโอ้ได้มากินได้มาเป็นตาซื้อเป็นตาซื้อพี่น้องได้บ่ได้เอามาซื้อซอยเพิ่นเด้อครับแกเขียดเขียดเขียดขายโลได้ใดเนาะ450บาทครับผมเขียดนะครับผม450เขียดแห้งโอ้มาเบิ่งเพิ่นน้องพี่โอ้เพิ่นขึ้นมาทางฟังพุ่นนะครับผมขึ้นมาทางพี่นะครับผมจุดพรปนนะครับสะพานเขามาครับไม่เป็นไรครับขึ้นมาเสียคนละจักรบาทบ่ได้เสียขึ้นฟรีเนาะขึ้นฟรีขึ้นฟรีบนทางลาวขึ้นฟรีเนาะเสียราคาเฮือมาเนาะเอ้ยเนาะโอเคครับคนที่เข้าไปเมืองได้เนาะไปเที่ยวรถตัดบ่เข้าไปเมืองบ่โอ้เขียดยังอ่ะนี่เอ้ยเขียดยังอ่ะนี่เขียดเขียวโลเท่าไหร่เขียดเขียวก็กินเป็นบ่โลละ50 บาทละปูเขียดเขียวไม่ส่งแล้วไม่ส่งแล้วอะไรขอคุณเดือนไม่ไงไม่ไงขึ้นมาดีนะทีนี้ครับคนขึ้นมาทางนี้จากลาวนะครับผมขึ้นมาบ่ได้เสียเงินนะครับเด้อเสียราคาเรือครับอันนี้พี่น้องเพิ่นขึ้นมาเลยเรื่องเรือเพิ่นไปเรื่องเรือนี่ครับเพิ่นขึ้นมาขายของเมื่อกี้ขึ้นมาทางนี้นะครับผมเพราะว่าสินค้าใหญ่นะครับผมสินค้าใหญ่เพิ่นก็เข็นใส่รถเข็นขึ้นไปนะครับผมถ้าสินค้าน้อยก็แบกขึ้นมาตามเรือตามยังนะครับผมนี่ครับนี่ดีดีเพิ่นนี่ครับเอาสินค้ามาขายนะครับผมแล้วว่าเวลากลับกับสินค้าไทยก็ขายของคือกันขนลบนี่ครับผมเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับเป็นจุดผ่อนปลนนะครับตลาดไทยลาวมาซอยสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมันจะมีรายได้นะครับผมหมุนเวียนในหมู่บ้านนะครับผมในทั้งไทยทั้งลาวนะครับผมจุดพรปนเฮานี่นะครับเอามาสนับสนุนเศรษฐกิจนะครับผมให้เกษตรกรให้ชุมชนนะครับผมนี่ครับผมมีของหยังก็เอามาขายเอาสิเมื่อแล้วบ่นี่เอ๊ะมาทางใดอ้ายมาเพิ่นเลยครับบ้านหยังบ้านผันเพลงนะบ้านผันเพลงบ้านผันเพลงเมืองผันเพลงผันเพลงเมืองหยังหนองบกหนองบกโอ้เอาหยังมาขายสีเมื่อบ่อนี่แล้วสิมาอันนั้นสีรอส่งเขารอส่งเนาะขายส่งลูกค้าประจำแม่นขายยังถามๆเบิ่งขายยังผู้สาวขายยังไม้ขายหน่อไม้โดยโอ้เจ้านี่แหละไปหาหน่อไม้อยู่ป่าเนาะอยู่บ้านใดเนี่ยโอ้อยู่หนองบกบ่โดยบ้านหยังบ้านพลแพงบ้านพลแพงเมืองหนองบกเอาผู้ไทยโอ้สาวผู้ไทยสาวผู้ไทยเด้อพี่น้องเด้อสาวผู้ไทยเด้อเมืองหนองบกขี่เฮือมาเท่าไหร่จะกีบ50,000 50,000โดยไปกลับโดยไปกลับ50,000 50,000ก็แพงอยู่เด้อเนาะ100 บาทไป50มา50ได้ค่ารถอีก140 บาทค่ารถ140เจ้าเฉพาะมาขายของแพงย้อนค่าเฮือแพงนี่เนาะโอ้ยแพงหมดฝากบอกเพิ่นบ่ให้รถแพงเลยค่าน้ำมันเพิ่นมาซื้อมาโตเออจะฟั
ังนั้นฟังนั้นฟังบองอย่าตอเนาะท่านผู้ชมอย่าตอมันเด้อเฮ้ยหลักการนี่ทำไมนี่กะ18บาทนึงอีทนเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยข้าวก็เยอะได้แห้งอย่าตอมันได้ค่าเรือ 50,000 ผู้ใด 50,000 กีบ 50,000 กีบ 50,000 50,000 กีบขายหน่อไม้เนาะแม่ไรหน่อไม้ดับแล้วอยู่ลาวเนาะยังบ่ดับไปยังบ่ดับมันหลายมันหลายค่าขายหน่อไม้เด้อผู้ล่ะผู้ล่ะรถเขาควายขอบใจเด้อโดยขอบใจขอบใจไปรอส้มบรรยากาศตรงนั้นพูดอ่ะอ้าวสู้ๆพูดนะแกหอยบ่เด้อหอยแดงอ๋อดับเลยเนาะหอยอยู่เมืองลาวเนาะดับหลายเป็นแท่งพูดนะเพิ่นแกของมาขายเอาของทะเลมาขายบ่เด้อโอ้แกหอยมาขายสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาครับผมทั้งไทยทั้งลาวจุดพรผลนะครับมาซื้อซอยเพิ่นเด้อนี่ครับเพิ่นขี้เหือมาขายค่าเหือก็แพงได้อย่าไปต่อเพิ่นหลายนะครับสินค้าหลากหลายครับผมมาเก็บส้มบรรยากาศในขาเลาะเมื่อนี่นะเพิ่นเก็บของเอาขึ้นมาขายแล้วครับแล้วก็เอาของไทยมาขายฝากหุ้นนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับผมแลกเปลี่ยนสินค้านะครับส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับผมบ้านๆ นะปลูกผักปลูกหญ้าหรือว่าเก็บหอยเก็บปลาใส่ปูใส่ปลามาขายนะครับผมแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่ดิเวลากลับเพิ่นเอาสินค้าบ้านเฮานะครับผมไปขายนะครับผมนี่ครับซื้อไปซื้อโต๊ะซื้อเตียงซื้อหยังนะครับผมเศรษฐกิจก็ดีได้บาทนี่นะเนาะสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาหน่อยเนาะแม่นแม่นครับสามโลก็ได้งานใช่ครับพี่ว่าคุณบอกสามร้อยสองร้อยสามผมมีตลาดนี่แย่ขึ้นแย่แย่ครับแย่เลยนี่แหละมันดีช่วงโควิดเราแย่เนาะแย่เลยครับเอาขอบใจเด้อขอบคุณหลายเมื่อยเพราะเดี๋ยวไหนคือมานั่งถ่ายอยู่นี่ถ่ายเถอะนี่ดิเพื่อนเอาผักขามาขายเนาะเอาไปขายทางใดไปขายผังลาวขายผังลาวมาขามยังอ่ะนี่ขามพันสีทองพันสีทองโอ้นี่ดิสนับสนุนเศรษฐกิจบ้านเฮาคือกันเนาะเดี๋ยวลาวมาขายกับคนไทยซื้อทางไทยก็เอาทางลาวลาวไปซื้อไปขายทางลาวจ้านี่ฮะเป็นการแลกเปลี่ยนดีเด้อเนาะจุดผลผลนี่เนาะจ้าๆดีๆๆสนับสนุนเศรษฐกิจ2ฝั่งนะครับผมเอามันมาเรื่อยๆครับอันนี้เรือเพิ่นล่อเรือบ่แล้วล่ออย่างล่อมูล่อคล้องลงมาเขาเขาเฮ้ยให้มันครบแม่นโอ้มาแต่บ้านไหนก็เจ้านี่มาแต่ดงเห็นดงเห็นเจ้าเมืองหยังอาจสะพังทองอาจสะพังทองแม่นถ้าพูดบ่สวรรค์บ่แม่นเรามาแต่สวรรค์ร้อยโลเพิ่นบ่เอ้ยร้อยๆกลัวเจ้ามาแบบใดอ้าวจักวิธีมาน่ะขี่รถแล้วเรือขี่รถแล้วก็มาขามเรือมาฟังโอ้ขี่รถไปจอดหันเจ้าโอ้จอดเซ่นั่นจ้าโอ้ครับผมครับผมเอาโอเคขอบใจเด้อขอบใจนี่เลยครับเพิ่นมาส่งอยู่พี่นะครับผมมาส่งอยู่พี่นะครับโอ้ท่าเหือเพิ่นเนาะนี่นะโอ้คักพี่น้องบรรยากาศดีครับริมน้ำโขงนะครับผมถ่ารถถ่าเมื่อบ่นี่ถ่าเมื่อบ่โอ้คักอีหลีเฮือเพิ่นนี่ครับผมเดี๋ยวงานถ่าสิไปเที่ยวไปเต้นระวงเด้อเฮือเพิ่นคักได้ครับโอ้เครื่องใหญ่เครื่องรถยนต์บ่นี่ฮะเครื่องรถยนต์บ่ไป50บ่ถือไปกลับ 50,000 ไปกลับเนาะโอเนาะบ่ได้หยังเสียค่าเหืออย่างเดียวเพื่อค่ารถอีกครับโอ้ทายไปเก็บชมบรรยากาศเพื่อนนะครับผมเพื่อนขนของลงมาขายนี่ครับขนของลงมาขายนะครับ
อ้าวขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อครับเด้อที่ติดตามรับชมบ่าวเดชนครพนมนะครับอ้าวขอบคุณมากครับสบายดีสบายดีช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ มากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ